ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์มานพท่านอาจารย์มหาอมรท่านอาจารย์มหาอุทัยรวมทั้งขอความเจริญในธรรมจงมีแด่คุณโยมทัศนีคณะกรรมการทุกๆ ท่านรวมทั้งลูกโยคีทุกคนเอามือลงได้วันนี้ทางยุวพุทธได้นิมนต์พระอาจารย์ให้มาแสดงธรรมแต่คงขอโอกาสไม่แสดงธรรมนะขอคุยธรรมดากันแล้วกันเวลาคุยก็จะมีการถามตอบกันพวกเราอาจจะงดพูดแต่ว่าเวลาถามตอบกับครูบาอาจารย์ได้ไม่เป็นไรฮัลโหลยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่นะตกลงเข้าใจนะว่าในช่วงเวลาต่อไปนี้อยากจะให้เป็นช่วงเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์จะปฏิบัติธรรมในฐานะผู้พูดพวกเราก็ช่วยกันปฏิบัติธรรมในฐานะผู้ฟังเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังเมื่อมีผู้ถามก็ต้องมีผู้ตอบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พระถามพวกเราก็จะช่วยกันตอบไม่ได้ก็จะฮัลโหลนะก็ตอบว่าไม่ทราบนะพระอาจารย์ก็จะให้เลือกว่าจะเอาตัวช่วยหรือว่าจะเปลี่ยนคำถามพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยกันแล้วกันหัวข้อบรรยายวันนี้ชื่อหัวข้ออะไรใครทราบยกมือพรึบเป้าหมายการปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยมอยากจะถามว่าเป้าหมายการปฏิบัติธรรมที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติเพื่ออะไรใครจะตอบยกมือพรึบเพื่อความหลุดพ้นโอ้โหสาธุดังๆให้คุณโยมด้วยจ้าคนอื่นเหมือนกันหมดเลยหรอเขาคนเดียวนะจ้าถ้าสมมุติถ้าให้พวกเราขอพรสักข้อหนึ่งเนี่ยพวกเราอยากได้พรอะไรกันไม่ถูกสิ่งที่พวกเราต้องการในชีวิตพวกเราต้องการอะไรกันความสุขทุกคนที่เกิดมาต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขสำคัญไหมเรื่องนี้ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขเหมือนเรากระหายน้ำเนี่ยเราต้องการน้ำแล้วทำอย่างไรจึงจะมีน้ำดื่มเข้าไปในป่าทานน้ำก็ไม่มีจะดื่มน้ำจะต้องทำอย่างไรมองหาเถาวัลย์แล้วก็ตัดดื่มน้ำจากเถาวัลย์เวลาตัดเถาวัลย์ตัดข้างบนก่อนหรือตัดข้างล่างก่อนฮัลโหลนึกภาพออกไหมพระอาจารย์เคยเข้าไปทุดงอยู่ในป่าทุ่งใหญ่เซซาโวป่านาเรศวรน้ำไม่มีนะเดินไปเดินไปเห็นเถาวัลย์ไปกับนายพรานบอกนายพรานบอกว่าไม่ต้องเอาปืนไปนะเราไปกันไปทุรงกันพอวันจะไปนายพรานมาคอยถือปืนกระบอกบะเริ่มมาเราก็บอกว่าเอ้าบอกแล้วไม่ต้องเอาปืนไปนายพรานบอกว่าผมไม่ยิงหรอกครับแต่ว่ามันอุ่นใจมีแล้วมันอุ่นใจมีมีดเล่มหนึ่งแล้วก็มีปืนยาวก็สะพายไปด้วยพอถึงเวลาหิวน้ำกระหายน้ำ
มองหาเถาวัลย์ถามว่าจะตัดข้างบนก่อนหรือตัดข้างล่างก่อนเราจะตัดยาวๆแล้วก็จะดื่มน้ำจากเถาวัลย์ในใครว่าตัดข้างบนก่อนยกมือพรึบใครว่าตัดข้างล่างก่อนยกมือพรึบนะสาธุถ้าตัดข้างบนชึบแล้วมาตัดข้างล่างปุ๊บเรายกขึ้นมาน้ำมันจะหยดติ๋ง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 แล้วก็หมดเพราะอะไรทราบไหมพอเราตัดโชปั๊บเนี่ยอากาศที่มันเข้าน้ำมันจะไหลลงพื้นดินหมดแต่ถ้าเราตัดโชะข้างล่างก่อนแล้วก็ไปตัดชึบข้างบนปั๊บน้ำมันจะไหลพุ่งลงมาทีนี้เถาวัลย์แบบไหนที่จะดื่มน้ำได้พอมาปั๊บบางทีต้องเอากระบอกไม้ไผ่ลองก่อนแล้วก็ลองอมดูนิดหนึ่งถ้ามันรู้สึกคันๆก็รีบขายออกมาซะแต่ถ้าอมแล้วมันไม่เป็นไรพอเป็นไปได้ก็ค่อยว่ากันน้ำถ้าเป็นน้ำจากหวายอร่อยจ้ะหวานปแรมปแรมอร่อยถ้าเป็นอย่างอื่นบางทีพอดื่มเข้าไปมันคันแล้วคันแล้วมันเกาไม่ถึงอ่ะมันเข้าไปข้างในมันเกาไม่ถึงตรงนี้ก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้แต่ไปกันในพรานในพรานเขาจะเก่งเขาเข้าป่ามาตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะดูว่าเถาวัลย์ชนิดนี้ดื่มน้ำได้ชนิดนี้ไม่ได้แล้วก็ใบไม้พวกยอดกระโดนพวกดอกกระเจียวพวกผักกูดอะไรต่างๆในป่าเยอะแยะหมดเวลาเดินไปก็ในพรานเขาก็จะเก็บข้างทางไปเรื่อยแล้วเขามีข้าวสารไปหน่อยหนึ่งถึงเวลาก็ตัดกระบอกไม้ไผ่มาต้มน้ำในกระบอกไม้ไผ่เอาข้าวสารใส่หุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่แถมมาม่าอีกนิดหนึ่งโอ้โหแล้วก็เอาใบไม้มาเผาไฟใส่ไม่น่ามาพูดตอนเย็นๆเนาะศีล8หรือศีล5พวกเราศีล8เหรอจ้ะอ่ะมาคุยกันเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะการปฏิบัติก็คือการมาเจริญสติเพื่อความรู้สึกตัวนะต้องมีความรู้สึกตัวกันคนปัจจุบันจะรู้สึกตัวไม่เป็น 6,000 กว่าล้านคนในโลกที่รู้สึกตัวเป็นมีไม่มากไม่มากนะมีไม่มากวันวันหนึ่งส่วนมากเราจะอยู่กับความเคยชินจนกระทั่งลืมความรู้สึกตัวใครเคยเข้ากรรมฐานมาก่อนแล้วไหนยกมือสิใครเพิ่งจะมาครั้งแรกยกมือสิเอาจ้ะไม่เป็นไรที่เคยเข้าใครเคยเข้าที่นี่มาแล้วยกมือสิเอาสาธุแล้วมาอีกทำไมเนี่ยมาตอกย้ำนะต้องมาทบทวนทานอาหารเรายังทานทุกวันเลยพี่น้องชาวมุสลิมละหมาดวันละ5ครั้งทุกวันศุกร์เข้ามัสยิดพี่น้องชาวคริสต์ระลึกถึงพระเจ้าก่อนทานอาหารทุกวันวันละหลายครั้งทุกวันอาทิตย์เข้าโบสถ์พี่น้องชาวพุทธวันพระไปทำงานเสาร์อาทิตย์ไปช้อปปิ้งแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าช่วงไหนบ้างเอ่ยตอนนี้จะไม่ค่อยมีนะฝากพวกเราถ้าเป็นไปได้ช่วยกันชวนลูกหลานเข้าวัดวันอาทิตย์เข้าวัดวันอาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาเราเข้าวัดไม่ได้ไปทำงานพ่อแม่ไปทำงานลูกไปเรียนหนังสือจะมีแต่ปู่ย่าตายายที่เข้าวัดแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานท่านก็คงจะตายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะขาดตอนตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เข้าวัดวันอาทิตย์ฝากนิดหนึ่งนะช่วยหน่อยหนึ่งกลับมาสู่ขบวนการที่เราจะคุยกัน
หลักปฏิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือเรามาเข้าใจเรื่องของชีวิตก่อนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ชีวิตของคนเราประกอบด้วยอะไรกายกับใจพระเอาตุ๊กตามาให้ดูด้วยนะกายกับใจเวลามันอยู่ด้วยกันมันเคลื่อนไหวได้เห็นไหมทำอะไรก็ได้แต่ถ้ามันแยกขาดออกจากกันมีแต่กายเพียงอย่างเดียวตัวนี้คือตัวกายตัวนี้คือตัวใจกายที่แยกขาดจากใจโดยสิ้นเชิงเขาเรียกว่าอะไรศพศพถ้าเราไปเตะมันมันจะโกรธเราไหมจับมันไปเผามันจะโกรธเราไหมนั่งจีบแฟนมันต่อหน้ามันเลยมันจะลุกขึ้นมาตบเราได้ไหมไม่ได้แล้วถ้ามันลุกล่ะวิ่งแล้วมันลุกได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นศพอันนี้คือตัวกายส่วนตัวใจถ้ามีแต่ใจเพียงอย่างเดียวไม่มีกายมีแต่ใจอย่างเดียวลอยแวบแวบแวบไปเรื่อยๆก็เรียกอะไรมีกระสือเยอะเลยข้างหลังประกาศโปรดทราบเขาเรียกวิญญาณแต่คำว่าวิญญาณทางศาสนาก็ยังแบ่งออกเป็นวิญญาณโซลวิญญาณสปิริตชวลแล้วก็วิญญาณคอนเชสเนสซึ่งพวกเราก็คงทราบหมดแล้วพระก็ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมฮัลโหลตกลงต้องอธิบายเนาะเวลาไม่มากนะเดี๋ยวอธิบายสั้นๆวิญญาณโซคือวิญญาณล่องลอยที่เป็นความเชื่อวิญญาณสปิริตชวลเช่นเขาบอกคนนี้มีวิญญาณนักกีฬาคนนี้มีวิญญาณแม่ฮัลโหลเข้าใจใช่ไหมคนนี้มีวิญญาณครูสอนสอนอุตลุดกลางคืนจะนอนก็ยังจะสอนส่วนวิญญาณตัวสุดท้ายก็คือวิญญาณ consciousness วิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในทั้ง6กระทบกับอายตนะภายนอกทั้ง6มีวิญญาณทั้ง6เข้ามารับรู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องศึกษาเพราะว่าความทุกข์ที่มันเกิดเมื่อกี้พวกเราตอบว่าไม่ต้องการความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อผัสสะด้วยอวิชชาทุกข์จึงเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องเข้าใจอย่าให้อวิชชาเข้ามาผสมท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะผัสสะก็คือมีแฟกเตอร์หรือมีองค์ประกอบ3ประการก็คืออายตนะภายในมีอะไรบ้างฮัลโหลถามอายตนะภายในมีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกทั้ง6มีอะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีวิญญาณทั้ง6เข้ามารับรู้วิญญาณทั้ง6มีอะไรบ้างจักขุวิญญาณโสตวิญญาณไม่ใช่นาสิกวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณนะและก็มโนวิญญาณเมื่อผัสสะด้วยอวิชชาทุกข์จึงเกิดตกลงการปฏิบัติก็คือให้เรามาเข้าใจขณะที่ผัสสะอย่าให้อวิชชาเข้ามาผสมตาเห็นรูปทุกข์เกิดหรือยังฮัลโหลยังมีวิญญาณทางตาเข้ามารับรู้ทุกข์เกิดหรือยังยังทุกข์จะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมีอวิชชาเข้ามาผสมอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือความโง่จับตัวนี้ให้ได้กลับมาดูชีวิตอีกครั้งหนึ่งชีวิตประกอบด้วยกายกับ
ใจตัวนี้เป็นกายกับใจเมื่อผสมกันไหว้เพื่อนได้ไหมได้คันปากอยากด่าเพื่อนได้ไหมตบหน้าเพื่อนได้ไหมได้สำคัญก็คือตัววิญญาณที่เข้ามามันเป็นวิญญาณที่มีอวิชชาเข้ามาผสมหรือเปล่าถ้าเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่มีปัญหาฮัลโหลยังอยู่นะตกลงเข้าใจเรื่องนี้นะวันนี้จะเอาเรื่องแรกที่อยากจะมาคุยกับพวกเราดูภาพ work life balance ตัวนี้สมมุติถ้าเราแบ่งชีวิตออกเป็นสองซีกซีกขวาเป็นเรื่องของกายล้วนซีกซ้ายเป็นเรื่องของใจล้วนๆแยกกันออกไปเลยถ้ามันแยกได้สมมุติถ้าแยกออกมาจริงๆเนี่ยด้านขวาเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวด้านซ้ายเป็นเรื่องของใจอย่างเดียวคิดว่าคนจะพิการกันเยอะไหมฮัลโหลใครคิดว่าตัวเองก็คงจะพิการกับเขาด้วยไหนยกมือสิพรึบโอเค18คนนอกนั้นมั่นใจว่าไม่พิการนะฟังให้ดีนะคนที่ไม่พิการก็คือคนที่ดูแลกายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ดูแลใจอย่างสมบูรณ์แบบกายจะมีปัญหาเมื่อไหร่ทราบไหมเมื่อขาดแคลนปัจจัย4ใจจะมีปัญหาเมื่อไหร่ทราบไหมเมื่อขาดแคลนความสงบมาดูง่ายเมื่อกี้บอกแล้วว่าวันนี้ไม่ได้มาเทศจะคุยเวลาคุยจะมีถามตอบภาษาบาลีเขาเรียกว่าปุจฉากับโอเคปุจฉาแปลว่าวิสัชนาแปลว่าถ้าพระอาจารย์พูดคำว่าปุจฉาแสดงว่าพระอาจารย์ต้องการที่จะพวกเราก็จะพูดคำว่าแปลว่าพวกเราจะช่วยตอบไม่ได้ก็จะตอบว่าไม่ทราบถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยปุจฉาตื่นเช้าพวกเราล้างหน้ากันไหมพอล้างปั๊บหน้าใสปิ๊งเลยเห็นไหมขณะที่พวกเราล้างหน้าพวกเราล้างใจไปพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าเห็นไหมซีกใจดำปื้ดเลยเสร็จปั๊บเข้าห้องน้ำเอาของเสียออกจากกายใสเลยไหนใครเข้าห้องน้ำเป็นเวลาทุกเช้ายกมือสูงสูงสิพรึบใครเข้ามั่วยกมือสูงสูงสิปุจฉาเวลาที่ควรจะเอาของเสียออกจากร่างกายเนี่ยเวลาไหนเหมาะที่สุดก็รู้นี่แล้วทำไมไม่ฝึกคุมมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกตรงนี้ต้องฝึกอาจารย์ก็มันไม่ออกอ่ะฝึกนั่งวันที่หนึ่งวันที่สองอาจจะไม่มีอะไรวันที่สามอาจจะผายลมมานิดหนึ่งโอเคของจริงยังไม่ออกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสัก 3-4 วันมันเคยชินแล้วมันก็จะเป็นปกติแต่ถ้าเราไม่ฝึกถึงเวลาอย่างตอนเนี้ยไปกราบหลวงตามหาบัวกันเยอะเลยพอรถเริ่มแล่นออกไปปั๊บพวกนี้จะสร้างปัญหาจอดปั๊มจอดปั๊มเพื่อนจะเดินทางแล้วว่ามันจะเข้าซ่วมอ่ะลองฝึกดูนะมาอยู่รวมกันแบบนี้ก็เหมือนกันลองฝึกขณะที่เราเอาของเสียออกจากกายแล้วของเสียที่หมักหมมอยู่ในใจเราได้เอาออกด้วยหรือเปล่าดำปืดเสร็จปั๊บก็อาบน้ำฟอกสบู่ล้างแขนล้างขาสะอาดขณะที่เราล้างแขนล้างขาเราล้างใจไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้ล้างขอใช้คำแทนตัวเองว่าพระอาจารย์นะเพราะวันก่อนใช้คำแทนว่าอัตมาพอออกไปปั๊บโยมมาถึงตกลงอัตมามาจากวัดไหนนะ
แล้วถ้าจะไปวัดอาตมาจะไปอย่างไรวันนี้ก็เลยใช้คำแทนตัวเองว่าพระอาจารย์เดี๋ยวถ้าเจอกันก็ถามว่าพระอาจารย์มาจากวัดไหนและถ้าจะไปวัดพระอาจารย์ไปอย่างไรตกลงพระอาจารย์มาจากวัดไหนวันก่อนบอกบางปรากฏชัดๆพอออกไปบอกอาจารย์ตกลงวัดหนองประดุกของอาจารย์ไม่ใช่นะไม่ได้พูดเลยหนองประดุกนะบางปรากฏนะโอเคอ่ะกลับมาดูเพื่อนพระอาจารย์ทุกครั้งเวลาส่งน้ำท่านจะมีแปรงสีฟันขัดเท้าเล็บเท้านี่ขัดทุกเล็บเลยอนามัยเนาะยอดเยี่ยมพอขัดเท้าเสร็จท่านก็มาแปรงฟันต่อไม่รู้ทำได้ไงไม่รู้ก็ขัดเท้าเท้าสะอาดขณะที่ล้างเท้าล้างใจไปพร้อมๆกันด้วยแต่นี่เขาไม่ได้ล้างใจใจก็ดำปึ๊ดเสร็จปั๊บเช็ดร่างกายจนแห้งแล้วใจที่มันเปียกแฉะอยู่เราเช็ดให้เขาหรือเปล่าดำหนักเข้าไปอีกออกจากห้องน้ำมาหาอาหารให้กายแล้วใจที่หิวโหยอยู่เราให้อาหารเขาหรือเปล่าดำเข้าไปอีกพอให้อาหารกายเสร็จตอนนี้ก็แต่งหน้าทาปากแต่งกายขณะที่เราแต่งกายของเราอยู่เราแต่งใจไปพร้อมๆกับกายด้วยไหมไม่ได้แต่งก่อนออกจากบ้านเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดเลยเสื้อผ้าสวยงามโทรศัพท์มือถือเตรียมพร้อมกระเป๋าตังค์เตรียมพร้อมเครดิตการ์ดเตรียมพร้อมตั๋วจำนำเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายเราเตรียมพร้อมแล้วทางด้านจิตใจเราได้เตรียมไหมว่าวันนี้ขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้ลิ้นลิ้มกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจกระทบกับธรรมารมณ์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์เราเตรียมใจหรือเปล่าไม่ได้เตรียมตกลงว่าเวลาจะออกจากบ้านทางด้านร่างกายเป็นไงโอ้โหยอดเยี่ยมทางด้านจิตใจเป็นไงดำปิดปีเลยปุจฉาถ้าแบ่งชีวิตออกเป็นสองซีกซีกขวาเป็นกายล้วนๆซีกซ้ายเป็นใจล้วนๆใครคิดว่าตัวเองต้องพิการกับเขาแน่นอนเลยไหนยกมือสูงๆสิปรึกเพิ่มขึ้นมาหน่อยบางคนยังมั่นใจว่าไม่พิการโอเคจ้ะคนที่ไม่พิการก็คือเวลาดูแลกายก็ดูแลใจด้วยล้างกายก็ล้างใจด้วยเอาของเสียออกจากกายก็เอาของเสียออกจากใจด้วยเวลาล้างหน้าเขาล้างใจด้วยแล้วถึงเวลาแต่งกายเขาแต่งใจด้วยคิดได้ไงไม่รู้ช่วยสาธุให้พระหน่อยโอ้ยกว่าจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาได้3ปีเมื่อก่อนใช้วาดภาพเอานะเสร็จแล้วก็มาเอ๊ะมันน่าจะทำยังไงให้ชัดเจนชัดไหมภาพนี้ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมกลับไปลองดูนะดูแลกายก็ดูแลใจด้วยถ้าคนที่ไม่ดูแลใจเวลาใจมีปัญหาก็จะแก้ปัญหาใจไม่เป็นนะปุจฉาเวลาเราหิวเราทำอย่างไรเวลาง่วงเวลาเหนื่อยเวลาไม่สบายเวลาหนาวเวลาร้อนแก้ผ้าโอเคนะนั้นเรื่องทางด้านร่างกายมาดูทางด้านจิตใจบ้างเวลาใจมันหิวใจมันร้อนใจมันเหนื่อยใจมันเพลียใจมันไม่สบายเราทำอย่างไรกับใจฮัลโหลถามไกลไปหรือเปล่าเนี่ยถามไกลไปหรือเปล่าไม่ได้ไกลนะถามเรื่องในตัวของเราเนี่ยชีวิตมันมีเรื่องของกายกับใจเมื่อกี้เรื่องทางกายถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บแต่พอเรื่องทางใจเงียบเป็นแถวเลยเกิดอะไรขึ้น
เอาใหม่ปุจฉาเวลากายไม่สบายนิดนิดหน่อยหน่อยเราทำอย่างไรกับกายพักก่อนถ้าพักไม่หายก็ทานยาทานยาไม่หายก็ไปหาหมอถ้าหาหมออาการไม่น่าไว้ใจหมอให้นอนที่ไหนโรงพยาบาลถ้าอาการหนักมากหมอจับเข้าห้องอะไร ICU Intensive Care Unit ตรงนั้นคุณหมอต้องดูแลร่างกายอย่างใกล้ชิดมาดูทางใจบ้างเวลาใจไม่สบายนิดนิดหน่อยหน่อยเราทำอย่างไรกับใจยอดเยี่ยมสาธุดังๆให้คุณโยมจ้ะสาวก็ไปหาต้นเหตุว่าต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดมันเกิดจากอะไรคันที่หลังแล้วไปเกาที่หัวเนี่ยเกาจนหัวถลอกเลยหายคันไหมไม่หายคันที่หลังก็ต้องเกาที่หลังคันที่หัวก็ต้องเกาที่หัวสาวก็ไปหาต้นเหตุว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรแล้วแก้ที่ต้นเหตุฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมจ้ะอ่ะกลับมาดูทางด้านร่างกายมีปัญหาหนักเราจับกายเข้าห้อง ICU ทางด้านจิตใจเมื่อมันมีปัญหาเราก็ต้องจับใจเข้าห้อง ICU ICU ทางใจก็คือ I ก็แปลว่าฉันนี่แหละ C ก็มองนี่แหละ U ก็เนี่ย ICU แปลภาษาพ่อขุนราม ICU แปลว่ากูมองมึงกลับมาศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองทำความเข้าใจตนเองแล้วฝึกควบคุมตัวเองให้ได้ผู้ใดควบคุมตัวเองได้มากจะมีความทุกข์น้อยผู้ใดควบคุมตัวเองได้น้อยจะมีความทุกข์มากผู้ใดควบคุมตัวเองไม่ได้เลยชาตินี้ทั้งชาติทุกทับท่วมถมถ้าไม่ถอนอุปาทานเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองพยายามการที่พวกเรามาครั้งนี้ประกาศโปรดทราบตอนนี้ทราบไหมว่าเรากำลังอยู่ในห้อง ICU อยู่ทราบใช่ไหมไม่มีสายระยงระยางหรอกแต่ว่าตัวที่จะมาระยงระยางก็คือตัวสติสัมปชัญญะที่ท่านอาจารย์ตั้งแต่เมื่อเช้าท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์มานพได้พยายามที่จะมาชี้แนะแล้วก็ท่านอาจารย์อมรท่านมหาอมรพยายามที่จะให้พวกเราเจริญสติกันลองดูขณะปฏิบัติชีวิตประกอบด้วยกายกับใจเพราะฉะนั้นดูแลกายก็ต้องดูแลใจด้วยกายกับใจต้องไปด้วยกัน2 in 1บางคนกายนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าใจอันนี้อยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่แล้วนะเวลานั่งลองตั้งสติให้ดีตั้งสติถ้าใจมันจะออกจากกายนี้อย่าออกจากห้องนี้ถ้ามันออกจากห้องนี้ไปอย่าลงจากตึกนี้ถ้าลงจากตึกนี้อย่าออกนอกยุวพุทธถ้าออกไปข้างนอกอย่ากลับไปบ้านอย่ากลับไปที่ทำงานแล้วในที่สุดก็น้อมสู่ใจกลับเข้ามาในยุวพุทธกลับขึ้นมาที่ตึกกลับเข้ามาในห้องนี้แล้วก็กลับเข้ามาในกายนี้พวกเราจะมาอยู่กันกี่วัน7วันกายกับใจให้มันอยู่ด้วยกันทั้ง7วันนี่แหละเผลอออกไปบ้างก็ช่างไม่เป็นไรเผลอแล้วก็รู้สึกตัวกลับมาใหม่กลับมาใหม่อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรำคาญเผลออีกแล้วเผลออีกแล้วไม่เป็นไรจ้ะหลักปฏิบัติพวกเราเคยโกรธไหมความโกรธนี่ดีไหมไม่ดีแล้วควรโกรธไหมไม่ควรแล้วเคยโกรธไหมบ่อยไหมบ่อยความเครียดเนี่ยดีไหมไม่ดีแล้วควรเครียดไหมไม่ควรแล้วเคยเครียดไหมบ่อยไหมบ่อยความฟุ้งซ่านเนี่ยดีไหมไม่ดีแล้วควรฟุ้งซ่านไหม
ไม่ควรแล้วเคยฟุ้งซ่านไหมบ่อยไหมตกลงเรื่องไม่ดีเราเคยแล้วบ่อยอีกต่างหากด้วยตัวนี้คือตัวปัญหาตัวนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้ที่มันมาทำลายทำให้จิตไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบได้เจ็ดวันนี้ลองมาศึกษามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจการศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือกลับมาศึกษาเรื่องของชีวิตเรื่องของกายใจนี่แหละก็ฝากสำหรับเรื่องนี้เอ้ากลับมาดูอีกนิดหนึ่งชีวิตมีกายกับใจถ้าเราให้อาหารกายกายก็แข็งแรงเมื่อกายแข็งแรงเวลาโรคภัยไข้เจ็บระบาดมากายก็มีภูมิต้านทานพอเราให้อาหารใจใจแข็งแรงเมื่อใจแข็งแรงเวลามีอารมณ์มากระทบใจใจก็มีภูมิต้านทานแต่ถ้าเราไม่ให้อาหารกายกายเป็นไงอ่อนแอเมื่อกายอ่อนแอเพื่อนจามใส่หน้าทีเดียวเป็นไง2009 2010รับไปเต็มๆนี่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทางใจต่ำทางกายขออภัยทางกายต่ำพอภูมิคุ้มกันทางกายต่ำปั๊บมีปัญหาทันทีเลยมาดูทางใจพอเราไม่ให้อาหารใจใจก็อ่อนแอเมื่อใจอ่อนแอพอมีอารมณ์มากระทบใจใจก็หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆนี่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทางใจต่ำเมื่อภูมิคุ้มกันทางใจต่ำใครแย่ให้โกรธเป็นไงช่วยกันหน่อยสิเดี๋ยวจะจบแล้วตกลงแล้วเมื่อพระถามพวกเราก็จะช่วยกันเมื่อภูมิคุ้มกันทางใจต่ำใครแย่ให้โกรธก็แย่ให้เกลียดก็แย่ให้น้อยใจก็แย่ให้ฟุ้งซ่านก็พอนานเข้านานเข้านานเข้าไม่ต้องมีใครมาแย่กูสามารถฟุ้งซ่านได้ด้วยตัวกูเองพวกนี้ใครเคยเป็นมั่งอยู่ดีๆฟุ้งขึ้นมาเฉยๆยกมือสิพลึบเอามือลงเขาเรียกพวกอาการหนักเมื่อก่อนต้องกระทบแล้วจึงฟุ้งตอนหลังไม่ต้องกระทบฟุ้งเองได้ประกาศโปรดทราบทุกครั้งที่เราเครียดตอนนี้วงการแพทย์พิสูจน์ออกมาแล้วพอเราเครียดปั๊บสารอะดรีนาลีนมันจะหลั่งสารนี้เป็นสารพิษเหมือนกับสนิมที่กัดกินเหล็กพอมันหลั่งออกมาปั๊บมันจะทำลายระบบภายในทั้งหมดเวลาโกรธโกรธแล้วเคยด่าเพื่อนมีไหมเพื่อนโกรธแล้วด่าเราเคยมีไหมในชีวิตที่ผ่านมาใครเคยโดนเพื่อนด่ามาแล้วบ้างยกมือสูงๆใครเคยด่าเพื่อนมาแล้วบ้างยกมือสูงๆปุจฉาระหว่างด่าเขากับถูกเขาด่าเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันฟังให้ดีเวลาโกรธเราควรจะเก็บเอาไว้เฉยๆหรือควรจะด่าออกไปเลยดีใครคิดว่าเวลาโกรธควรเก็บเอาไว้ดียกมือสูงๆสิพลึบประกาศโปรดทราบตอนนี้วงการแพทย์พิสูจน์ออกมาแล้วทุกครั้งที่เราโกรธถ้าโกรธแล้วเก็บโกรธไว้จะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตกลงเวลาโกรธควรทำอย่างไรด่าออกไปเลยประกาศโปรดทราบวงการแพทย์พิสูจน์ออกมาแล้วทุกครั้งที่เราโกรธถ้าโกรธแล้วด่าออกไปเลยจะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจปุจฉาตกลงชาตินี้พวกเราตั้งใจเอามะเร็งหรือหัวใจไม่เอาทั้งสองอย่างถ้าไม่เอาทั้งสองอย่างต้องทำอย่างไรต้องไม่โกรธแต่ปุถุชนแบบพวกเราจะไม่ให้โกรธเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าตอนนี้โกรธแล้วไม่โกรธต่อพอจะเป็นไปได้ไหม
พอเป็นไปได้ปุจฉาทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธต่อได้ต้องรู้เท่าทันทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันได้ต้องมีสติทำอย่างไรจึงจะมีสติได้ต้องฝึกอย่างไรก็ฝึกอย่างที่พวกเรามาฝึกเดี๋ยววันนี้ฝึกพิเศษกันอีกนิดหนึ่งดีไหมเอาแบบง่ายๆนะเดี๋ยวพระอาจารย์ฝึกแบบง่ายๆฮัลโหลยังอยู่นะเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์พูดคำว่ามีสติให้ทำอะไรพวกเราก็ทำถ้าไม่ได้พูดคำว่ามีสติไม่ต้องทำตกลงไหมตกลงนะดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยถ้าเข้าใจแล้วเริ่มเข้าสู่การฝึกการเจริญสติเบื้องต้นณบัดนี้ยืนขึ้นได้เอ้าเดี๋ยวฮัลโหลพอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจหรือยังเดี๋ยวถ้าพูดคำว่ามีสติให้ทำอะไรพวกเราก็ถ้าไม่ได้พูดคำว่ามีสติก็พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเข้าสู่การฝึกการเจริญสติเบื้องต้นณบัดนี้ยืนขึ้นได้โอ้เข้าใจจริงๆเนาะมีสติยืนขึ้นเอายอดเยี่ยมจ้ะอึ๊บพอไหวไหมต้องเอาแมคโครไหมจ้ามีสติบิดขี้เกียจตามสบายมีสติแถวตรงมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสูงมีสติค่อยค่อยก้มลงไปแตะหัวแม่เท้าถึงไม่ถึงไม่เป็นไรนะอย่าให้หน้ามืดนะมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสูงจ้ามีสติบิดขี้เกียจไปทางซ้ายสุดสุดมีสติบิดขี้เกียจไปทางขวาสุดสุดมีสติหันกลับมาตรงตรงมีสติชูมือสูงสุดสุดเอามือลงได้จ้ะเชิญนั่งเลยจ้ะใครเอามือลงแล้วนั่งไปเลยไม่ได้บอกว่ามีสติเอามือลงเพราะฉะนั้นหลุดจากการฝึกการเจริญสติชุดแรกนะเมื่อกี้ใครเอามือลงเชิญนั่งไปก่อนที่เหลือยอดเยี่ยมเอามือลงได้จ้ะชุดที่สองเชิญนั่งไปด้วยจ้ะมีสติเอามือลงโอเคแล้วได้พวกแล้วหายไปหนึ่งในห้าพวกที่นั่งช่วยเป็นตาแทนพระอาจารย์ดูว่าคนไหนทำช้าคนที่ทำช้าคือคนที่ขาดสติต้องนั่งเหมือนกันดูนะคนไหนทำช้ามีสติปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเชิญพวก2ครั้งนั่งไปเลยหายไปเกินครึ่งมีสติชูมือทั้ง2ข้างขึ้นสูงๆพวกที่นั่งช่วยดูด้วยคนไหนทำช้าช้าถือว่าขาดสตินะเตรียมตัวมีสติปรบมือกลางอากาศ1ครั้ง2ครั้งเชิญเลยจ้ะ2ครั้งนั่งไปเลยที่เหลือยอดเยี่ยมเอามือลงได้เชิญจ้ะลงแล้วนั่งไปเลยมีสติเอามือลงนี่ถ้าต่ออีกสักพักจะเหลือไหมเนี่ยตกลงพวกที่นั่งมีสติหรือขาดสติขาดไปแล้วก็มีกลุ่มที่ยืนที่พอจะมีสติอยู่กับเขาบ้างยอดเยี่ยมเอาสาธุดังๆพร้อมๆกันจ้ะสาธุใครยกมือสาธุแล้วเชิญนั่งไปเลยมีแขนพระน้อยๆลองอีกนิดหนึ่งมีสติชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูงๆมีสติสลับมือไปเรื่อยๆหยุดนั่งเลยจ้ะใครหยุดแล้วนั่งลงจ้ะมีสติหยุดเอามือลงได้เอาลงสิเข้า
าบอกไม่ดื้อไม่ใช่หรอกพวกเรามีสติเอามือลงโอเคยอดเยี่ยมจ้ะสาธุดังๆให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งจ้ะจ้ะตอนนี้เชิญนั่งได้แล้วจ้ะมีสตินั่งลงโอเคยอดเยี่ยมตกลงตัวสติสำคัญไหมสำคัญพวกที่นั่งไปก่อนเมื่อกี้มีสติหรือขาดสติขาดสติหลักปฏิบัติก็คือให้มีความรู้สึกตัวขณะนี้กำลังทำอะไรทำทำไมแล้วก็ทำเพื่ออะไรตัวสำคัญที่สุดก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อผัสสะด้วยอวิชชาทุกข์จึงเกิดพวกเราไม่ต้องการไม่ชอบความทุกข์แต่ความทุกข์มันเข้ามาอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่มันมาเพราะว่าเราเผลอเราเผลอพระอาจารย์เคยถามคุณโยมบอกว่าเป็นไงวันๆหนึ่งเผลอมั่งไหมแกบอกไม่หรอกอาจารย์หนูสติดีจะเผลออย่างมากก็แค่วันละครั้งสองครั้งเผลอครั้งแรก6โมงเช้าไปรู้ตัวตอน6โมงเย็นเผลอครั้งเดียวนะนั่นครั้งเดียวหลักปฏิบัติระหว่างเผลอสั้นกับเผลอยาวอย่างไหนดีกว่ากันเผลอสั้นเผลอบ่อยกับเผลอนานอย่างไหนดีกว่ากันเผลอบ่อยเพราะทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราเผลอแสดงว่าขณะนั้นเรามีสติแล้ววันๆ นึงเผลอให้ได้สักอย่าต่ำกว่าพันครั้งนะมาที่นี่เผลออีกแล้วจิตมันแวบสภาพของจิตมันไม่อยู่กับที่คนเราวันๆ นึงที่จะรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 5% ไม่ถึง 4% ไม่ถึง 3% ไม่ถึง 2% ไม่ถึง 1% วันๆ นึงเขาจะอยู่กับความเคยชินลืมความรู้สึกตัวแต่พอมาอยู่ที่ยุวพุทธขณะที่ก้าวเคลื่อนไหวกายเราเห็นอาการเคลื่อนไหวหนักตรงไหนตึงตรงไหนหย่อนตรงไหนเราเห็นอาการเคลื่อนไหวซึ่งพรุ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์มหามรท่านก็คงจะพาพวกเราปฏิบัติกันต่อเรื่องทำความรู้สึกตัวตรงนี้หลักปฏิบัติคุณโยมไปหาพระอาจารย์ที่วัดถามบอกว่าพระอาจารย์จะมาปฏิบัติเนี่ยจะมาพักค้างคืนได้ไหมพระอาจารย์บอกว่าได้แกก็ถามบอกว่าพระอาจารย์สอนอย่างไรเราก็บอกสอนเรื่องความรู้สึกตัวอ๋อเข้าใจค่ะเคยไปเข้ากรรมฐานมาหลายครั้งพระอาจารย์ก็ถามบอกว่าที่พยักหน้าว่าเข้าใจเนี่ยพยักหน้าด้วยความรู้สึกตัวหรือเคยชินปุจฉาคิดว่าที่เขาพยักหน้ารู้สึกตัวหรือเคยชินเคยชินแต่เขาตอบว่าก็รู้สึกตัวสิคะคนทำอะไรไม่รู้สึกตัวก็คนไม่มีสติสิอาจารย์โอเคมันยังไม่เข้าใจนะพอพูดปั๊บแว่นเขาตกลงมาเขาก็ดันปุ๊บขึ้นไปพระอาจารย์ก็ถามบอกว่าที่เอามือดันแว่นเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกตัวหรือเคยชินรู้สึกตัวหรือเคยชินเคยชินแต่เขาบอกก็รู้สึกตัวสิคะก็แว่นมันจะตกก็รีบดันขึ้นไปคนทำอะไรไม่รู้สึกตัวก็คนบ้าสิอาจารย์โอเคมันยังไม่เข้าใจเสร็จแล้วพัดลมพัดไงพอพัดปั๊บผมเขาตกลงมาเขาก็สะบัดปุ๊บแล้วก็เอามือเสยอันนี้เสยไม่ติดนะพอเสยปั๊บพระอาจารย์ก็ถามว่าที่เอามือเสยผมนั่นน่ะเสยด้วยความรู้สึกตัวหรือเคยชินเขาเริ่มมองหน้าแล้วอะก็รู้สึกตัวสิกับผมมันลงมาบังก็เสยขึ้นไปไงพอสักพักหนึ่งยุงบินมาก็ปัดปุ๊บแล้วเขาเก่าแล้วก็ถามว่าที่เก่าเนี่ยรู้สึกตัวหรือเคยชินแกจ้องหน้าแล้วเราก็เลยออกโอเคไม่เป็นไรจ้ะนะหลักที่จะปฏิบัติที่วัดนะพยายามอยู่กับความรู้สึกตัวหลักปฏิบัติมันมีสองอย่างรู้กายกับรู้ใจรู้กายรู้กายเคลื่อนไหวมันจะมีเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุด
เคลื่อนหยุดใช่ไหมหรือว่าไหวนิ่งไหวนิ่งส่วนใจนึกคิดจะมีชอบไม่ชอบเฉยเฉยรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้รู้ทันก็ได้รู้ตามก็ได้ฮัลโหลเข้าใจที่พูดใช่ไหมพระอาจารย์ทำมือแบบนี้ว่าเข้าใจที่พูดใช่ไหมทำมือแบบนี้ทำมือด้วยความเคยชินได้ไหมทำมือด้วยความรู้สึกตัวได้ไหมใครเป็นผู้รู้ตัวเราเองรู้ว่าที่ทำเนี่ยรู้สึกตัวหรือเคยชินแล้วพวกเราคิดว่าที่พระอาจารย์ทำเนี่ยรู้สึกตัวหรือเคยชินรู้สึกชินตรงนี้รู้สึกตัวเต็มๆนะแต่ตอนที่ยกปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันเคลื่อนแล้วจึงจะเห็นอันนี้เรียกว่ารู้ตามพอเคลื่อนปั๊บเราเห็นแล้วก็รู้ตามแล้วหลังจากนั้นก็เป็นรู้สึกตัววันหนึ่งเราจะอยู่กับความเคยชิน 90% จ้ะพูดกับโยมคนนั้นเขาไม่เข้าใจพระอาจารย์ก็ยกตัวอย่างบอกว่าเวลาพยักหน้าเนี่ยแขกถ้าเขาเข้าใจเขาไม่พยักหน้านะเขาทำอย่างไรแขกถ้าเข้าใจเขาจะฮัตช่าเขาจะสายหัวแต่คนไทยเข้าใจเราพยักหน้านี้คือความเคยชินของคนไทยนี้คือความเคยชินของแขกพระอาจารย์เห็นฝรั่งเขาปอกมะม่วงฝรั่งปอกมะม่วงเขาปอกพลึบพลึบพระอาจารย์ก็บอกเฮ้ยอันตรายเขาก็มองหน้าแล้วอยู่ปอกยังไงเราก็จับพลึบพลึบเขาบอกเฮ้ยอันตรายออกไปแบบนี้มันคุมไม่ได้เราบอกคุมไม่ได้ก็ไม่โดนใครแต่เข้ามาอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนี่คือความเคยชินของแขกของฝรั่งนี่คือความเคยชินของคนไทยไม่เหมือนกันตกลงหลักปฏิบัติก็คือให้เอาความรู้สึกตัวใส่เข้าไปในความเคยชินฮัลโหลเข้าใจใช่ไหมเอาความรู้สึกตัวใส่เข้าไปในความเคยชินหมดเวลาอย่างเนี้ยฮัลโหลสองทุ่มนะโอเคจ้ะหลักปฏิบัติให้ทำไงนะเอาความรู้สึกตัวใส่เข้าไปในความเคยชินรู้ทันก็ได้รู้ตามก็ได้ก็บอกโยมเข้าใจนะแกก็ค่ะแล้วแกก็ลุกขึ้นกราบแล้วก็เดินงงๆออกไปพระอาจารย์ไปหลังวัดพอออกมาอีกทีแกมายืนดักอยู่พระอาจารย์คะเดี๋ยวขอกราบหน่อยค่ะเราก็เข้าไปที่ศาลาพอนั่งปั๊บแกก็ก้มลงกราบพอกราบปั๊บแกหยุดนิดหนึ่งแล้วแกก็กราบอีกสองครั้งพระอาจารย์ก็ถามว่าที่กราบเนี่ยกราบด้วยความรู้สึกตัวหรือเคยชินตอบตามตรงเลยนะคะกราบครั้งแรกกราบด้วยความเคยชินค่ะครั้งที่สองครั้งที่สามรู้สึกตัวเต็มๆค่ะพระอาจารย์เอ้ยมันเข้าใจแล้วอ่ะตอนนี้พูดภาษาเดียวกันละเอามีอะไรว่ามาอยากมาสารภาพกับพระอาจารย์ค่ะเมื่อเช้าที่โยมบอกว่าโยมทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกตัวจริงๆเคยชินทั้งหมดเลยค่ะพยักหน้าก็เคยชินค่ะขยับแว่นก็เคยชินค่ะเสยผมก็เคยชินค่ะเกาก็เคยชินค่ะมันเคยชินทั้งหมดเลยค่ะแล้วที่เถียงพระอาจารย์ก็เถียงด้วยความเคยชินค่ะปุจฉาที่หัวเราะนี้รู้สึกตัวหรือเคยชินไหนใครหัวเราะด้วยความเคยชินยกมือสูงๆยอดเยี่ยมสาธุดังๆให้เพื่อนเราด้วยการที่เพื่อนรู้ว่าหัวเราะเมื่อกี้เคยชินแสดงว่าเพื่อนของเรารู้สึกตัวแล้วแล้วที่สาธุให้เพื่อนเมื่อกี้สาธุด้วยความรู้สึกตัวหรือสาธุเพราะพระบอกให้สาธุใครสาธุเพราะพระบอกยกมือสูงๆยอดเยี่ยมสาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุการที่เรารู้ว่าสาธุเมื่อกี้นี้เป็นเพราะว่าเราทำตามพระบอกแสดงว่าเรา
รู้สึกตัวแล้วเคยชินกับรู้สึกตัวมันใกล้ๆกันนะเข้าใจใช่ไหมลองพนมมือสาธุใหม่อีกครั้งหนึ่งสิตั้งใจ1 2 3เอาใหม่ดังๆปุจฉาสาธุเที่ยวนี้รู้สึกตัวหรือเคยชินตอบเลยว่ารู้สึกตัวเต็มๆค่ะพระอาจารย์1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยจะสาธุให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเที่ยวนี้รู้สึกตัวหรือเคยชินจ้ะสาธุยอดเยี่ยมเลยสาธุดังๆให้คุณโยมด้วยเห็นไหมว่าคิดว่ารู้สึกตัวก็ยังมีความเคยชินอยู่เหมือนกันมันจะปนๆกันแต่ว่ามันจะมีรู้ทันกับรู้ตามลองดูนะขณะที่อยู่ที่นี่รู้ทันก็ได้รู้ตามก็ได้แวบไปอีกละแวบไปอีกละแวบไปอีกละนะไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเผลออย่าให้มันนานเกินไปคนบางคนตอนเช้าเกิดกิเลสอยากจะช้อปปิ้งมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งหิ้วมาพลุงพลังแล้วหิ้วมาแล้วนะค่อยๆฝึกอาจารย์ตอนแรกๆก็จะเผลออยู่เรื่อยบางทีพูดธรรมะเนี่ย2ชั่วโมงพูดด้วยความเคยชินตลอด2ชั่วโมงเลยจ้ะแต่หลังจากที่ค่อยๆฝึกทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆขณะที่เราพูดความรู้สึกตัวมันก็ยังอยู่กับเราอยู่คนจะเผลอมากช่วงไหนทราบไหมตอนคุยจะเผลอมากโดยเฉพาะคุยโทรศัพท์เขายึดโทรศัพท์หรือเปล่ายึดไปแล้วใช่ไหมบางคนเอามาสองเครื่องนะอย่าไปทำนะเสียหายพนมมือว่าคาถาตามตัดโลกภายนอกสร้างโลกภายในตั้งใจอยู่ยุวพุทธทั้งกายและใจสาธุนะสัญญากันแล้วนะอย่าโกหกกันนะตั้งใจมาอยู่ยุวพุทธ7วันกายอยู่ที่นี่ก็ขอให้ใจมันอยู่ที่นี่ด้วยกายกับใจไปด้วยกัน2 in 1หลักปฏิบัติเขาบอกว่าให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยแล้วก็ทำความเพียรมากๆเวลาอยู่บ้านส่วนมากเราทำอย่างไรกินมากนอนมากพูดมากความเพียรไม่ทำเลยก็มีตกลงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเลยแล้วมันจะเข้าหาความสุขได้อย่างไรเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อเราสวนทางกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคมีองค์8สอนให้คิดชอบแต่ของพวกเราชอบคิดเห็นไหมสวนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พูดชอบแต่ของพวกเราชอบพูดมาฝึกเป็นโยคีแต่ออกไปเป็นโยคุยแหลกลานเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงอยู่ที่นี่ถ้าปิดวาจาได้ก็ลองปิดวาจาดูแต่เวลาครูบาอาจารย์ท่านถามไม่ใช่ตรงนั้นตอบได้ก็ส่งอารมณ์ไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องกันเข้าใจใช่ไหมคนจะเผลอมากช่วงไหนช่วงพูดที่นี่เขาห้ามพูดกันหรือเปล่าห้ามด้วยปิดวาจาใช่ไหมคอยดูเถอะปิดวาจา7วันเนี่ยมันรู้จักชื่อกันหมดเลยขนาดปิดวาจานะเจอมาหลายรุ่นแล้วเขาบอกมาไม่ให้พูดชื่ออะไรอ่ะบางคนก็มีสติเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเพื่อนขาดสติปั๊บช่วยกันกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีเราเป็นกัลยาณมิตรจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็คือให้มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรพุทธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติสัมปชัญญะน้อมพระพุทธองค์มาเป็นกัลยาณมิตร
ตื่นนอนทุกเช้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาประทับที่ใจจะทำจะพูดจะคิดอะไรให้ปรึกษาพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะอยู่เบื้องหลังความสงบลองสังเกตใจเรื่อยๆอยู่ที่นี่สังเกตใจเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าคนจะเผลอส่วนมากช่วงไหนนะช่วงคุยโดยเฉพาะคุยโทรศัพท์เคยเห็นคนคุยโทรศัพท์ไหมเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูสักนิดหนึ่งไหมเวลาคุยโทรศัพท์โยมถามว่าทำไมมียางด้วยรุ่นผูกพันรัดมันไว้หน่อยหนึ่งจ้ะอะคนบางคนพอโทรศัพท์ส่วนมากพวกเราพอโทรศัพท์มาปั๊บเราทำไงบางคนรับเลยอย่าเพิ่งรีบรับจ้ะเวลาโทรศัพท์มาอย่าเพิ่งรีบรับเพราะถ้ารีบรับปั๊บเราจะหลงเข้าไปในอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นเวลาโทรศัพท์มาตั้งสติก่อนว่าเสียงที่มาตามสายนี้อาจทำให้เราดีใจอาจทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราขาดสติไม่ว่าเสียงจะมาอย่างไรเราจะไม่ทุกข์กับมันฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมเสียงที่มาตามสายอาจทำให้เราดีใจอาจทำให้เราเสียใจหรือว่าทำให้เราขาดสติไม่ว่าเสียงจะมาอย่างไรเราจะไม่ทุกข์กับมันแล้วก็ค่อยรับอาจารย์เดี๋ยวเขาวางสายก่อนถ้าเขาวางสายก่อนไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้ถ้ารักจริงอย่ายิงเบอร์ปุจฉาหัวเราะนี่รู้สึกตัวหรือเคยชินรู้สึกชินจ้ะค่อยๆลองดูนะเวลาโทรศัพท์มาพระอาจารย์เคยเห็นนักศึกษาตอนแรกเนี่ยเห็นเขาสวยมากเลยคุณนี่คิดว่าเป็นดาวของจุฬานะว่าจะไม่ออกชื่อสถาบันแล้วนะกำลังยืนอยู่กับเพื่อนอะตรงป้ายรถเมย์ยืนกันเยอะเลย10กว่าคนพอโทรศัพท์มาแค่นั้นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขายืนบิดอยู่ตรงนั้นอะบิดไปบิดมาใครโทรมารู้ไหมแฟนเขาไม่เห็นใครสักคนเลยที่อยู่แถวนั้นเหลือกันอยู่แค่สองคนกันในโทรศัพท์ไม่อายใครแล้วเขาก็คิดว่าคนในโทรศัพท์ก็ไม่เห็นเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะทำอย่างไรก็ได้พวกนี้สามารถรับโทรศัพท์ในส้วมก็ได้ปุจฉาใครเคยรับโทรศัพท์ในส้วมแล้วบ้างยกมือสูงๆพลึบแล้วไม่กลัวเสียงเล็ดลอดเลยเหรอในส้วมปล่อยให้มันเป็นเวลาพักบ้างก็ได้ชีวิตเกิดมาชาติหนึ่งยกเว้นโครงการร้อยล้านพันล้านนะถ้าไม่รับตายแน่อย่างเงี้ยหลุดไปก็โอเคแล้วแต่ว่ามันมีชีวิตมันจะมีพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าตัดพันว่าหย่อนใจออกไปเหลือแค่พักผ่อนพักเป็นเรื่องของกายส่วนผ่อนเป็นเรื่องของใจมันมีคำว่า rest กับ relax take a rest แล้วก็ relax ด้วยบางคน take a rest แล้วแต่ไม่ได้ relaxเมื่อพักแล้วผ่อนเราจะได้หย่อนที่ใจแต่ถ้าพักแล้วไม่ผ่อนเราจะได้หย่อนแต่กายเอากายไปหย่อนแล้วแต่ใจมันยังตึงเป๊ะอยู่มีไหมขนาดไปนอนแล้วยังยุ่งคนบางคนเปิดโทรศัพท์ไว้ทั้งคืนเปิดไว้ทำอะไรปิดบ้างก็ได้สัญญาณมันอันตรายถ้าเปิดก็วางห่างๆนิดนึงคุยแนบหูอย่าไปนานเกินหูเสียนะเขาโทรศัพท์สองเครื่องมาตั้งอย่างนี้แล้วเอาไข่วางตรงกลางเนี่ยไข่สุกเลยจ้ะเอาโทรศัพท์สองเครื่องสามเครื่องมาตั้งแล้วก็เอาเม็ดข้าวโพดมาวางตรงกลางกลายเป็นป๊อปคอร์นจ้ะนี่พูดจริงๆนะในเมลก็เอามาไว้เยอะอยู่เหมือนกันจากคลิปวิดีโอที่เอามาสัญญาณสื่อที่ไปหูเสียกันไปเยอะแล้วอ่ะกลับมาดูขบวนการพอรับโทรศัพท์ปั๊บเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วคนในโทรศัพท์ก็ไม่เห็นเขาด้วย
เมื่อกี้นี้ตอนแรกพอพระอาจารย์เห็นเขายืนปั๊บเนี่ยโอ้โหให้คะแนนไปร้อยหนึ่งพอโทรศัพท์มาเขาเริ่มยืนบิดไปบิดมาตอนนั้นคะแนนเหลือเท่าไหร่ละ80เสร็จปั๊บพอยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยพระอาจารย์ทำให้ดูไหมฮัลโหลตัวเองเหรอหนุกมากเลยแหละนู่นกระเด็นไปลงตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยแค่เนี่ยยังพอได้เนี่ยดีดไปอีกแล้วบางทีคือเขาลืมไปเลยงานลืมไปเลยไม่เห็นลืมคนรอบๆข้างทีนี้บางคนเวลารับโทรศัพท์เขาคิดว่าคนในโทรศัพท์เห็นเขาพอคิดว่าคนในโทรศัพท์เห็นเขาก็ทำอย่างไรทำให้ดูนะฮัลโหลอาจารย์ประสงค์เหรออยู่ยุวพุทธอ๋อจะไปวัดใช่ไหมวัดบางปรากฏถนนรังสิตนครนายกคลอง14เอาอย่างนี้นะแกขับรถตรงนะตรงตลอดตรงไปเลยพอถึงคลอง14อย่าข้ามสะพานเด็ดขาดเลี้ยวซ้ายเข้าไปขอซ้ายปาดหัวเพื่อนไปแล้วขอโทษนะเลี้ยวซ้ายซ้ายแล้วตรงไป9กิโลขวามือพระพุทธรูปนะเขียนว่าสะพานบุญเลี้ยวเข้าไปเลยโอเคปุจฉาตรงไปเลยเนี่ยคนในโทรศัพท์มันเห็นไหมไม่เห็นแล้วทำทำไมเคยชินไม่ทำได้ไหมอาจารย์ไม่ทำแล้วพูดไม่ออกไหนใครเวลาพูดต้องทำมือด้วยใครไม่ต้องทำมือไม่ต้องทำเสียงไม่ต้องทำหน้าทำตาเลยมีไหมยกมือสิมีเหมือนกันนะไม่ต้องทำเลยฮัลโหลดูแล้วแต่จังกึมกวนมึนโฮสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักดูแล้วหนุกมากเลยแหละไปกันตั้งหลายคนแบบนี้ไหมไม่ใช่แอคชั่นอ่ะโอ้โหหนุกจริงๆเลยพระเอกมันกวนประสาทนะเห็นไหมแอคชั่นที่ออกนั่นคือความเคยชินแต่เราก็ไม่เห็นมันเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติก็คือให้เอาความรู้สึกตัวใส่เข้าไปในความเคยชินตกลงต้องทำมือไหมถ้าไม่ทำแล้วพูดไม่ออกช่วงนี้ชี้แนะเอาไปใช้ได้นะฮัลโหลอาจารย์ประสงค์เหรอไม่อยู่ยุวพุทธอ๋อวัดบางปรากฏรังสิตนครนายกคลอง14เอาอย่างนี้นะแกตรงตลอดจับเส้นรังสิตนครนายกตรงพอถึงคลอง14อย่าข้ามสะพานเด็ดขาดเลี้ยวซ้ายซ้ายแล้วตรงไป9กิโลขวามือพระพุทธรูปสะพานเขียนว่าสะพานบุญเลี้ยวเข้าไปเลยเข้าไปเลยแค่นี้ได้ไหมไม่ต้องเข้าไปขนาดนี้นะหรือว่าซ้ายไปขนาดนี้แค่นี้พอแล้วอยู่ในขอบข่ายของตัวเองฮัลโหลเข้าใจใช่ไหมตกลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอโทรศัพท์มาอย่าเพิ่งรีบรับตั้งสติก่อนถ้ามันเกลี้ยงระหว่างหูเกลี้ยงระหว่างหูเกลี้ยงระหว่างหูก็แสดงว่าเงินมันหมดเขาช่วยโทรกลับไปก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะก็คุยเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติการที่เรามาปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้กลับมารู้กายรู้ใจมาเข้าใจมาเรียนรู้ว่าชีวิตประกอบด้วยกายกับใจชีวิตประกอบด้วยกายกับใจเหมือนกับน้ำแก้วเนี้ยน้ำแก้วนี้ประกอบด้วย H2O ใช่ไหมไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมโคเอชั่นกันเป็นน้ำถ้าแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันมีน้ำไหมพอมารวมกันมีน้ำไหมชีวิตก็เหมือนกันพอกายกับใจมารวมกันเขาเรียกว่าชีวิตแต่ถ้ามันแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงยังเรียกชีวิตอยู่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ถ้ามีแต่กายอย่างเดียวเขาเรียกว่าศพถ้ามีแต่ใจอย่างเดียวเขาเรียกว่า
วิญญาณพอมารวมกันเขาเรียกว่าชีวิตทีนี้พอมารวมปั๊บตัวนี้สำคัญเขาบอกมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่ากายนครมีพระเจ้าจิตตราชเป็นผู้ครองเมืองนี้อยู่พระเจ้าจิตตราชมีอมาตย์อยู่สองคนอมาตย์คนหนึ่งชื่อสัมมาอมาตย์อีกคนหนึ่งชื่อมิจฉาอมาตย์ทุกครั้งเวลามีใครผ่านเข้ามาในเมืองเมืองนี้จะมีประตูเข้าออก6ประตูแต่ละประตูมีชื่อประตูเขาเรียกทวารประตูแรกชื่อว่าจักขุทวารประตูที่สองโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารแล้วก็มโนทวารทุกครั้งเวลามีใครเข้าออกที่ประตูพระเจ้าจิตตราชจะมีอมาตย์สองคนชื่ออะไรนะสัมมาอมาตย์กับมิจฉาอมาตย์พอมีใครผ่านเข้ามาประตูปั๊บสองคนนี้จะรีบเข้าไปรายงานพระเจ้าจิตตราชพระองค์ท่านดูมันเดินหน้าตบจริงๆปุจฉาไอเดินหน้าตบเนี่ยคิดว่าใครเป็นผู้รายงานมิจฉาอมาตย์ระหว่างสัมมาอมาตย์กับมิจฉาอมาตย์เราจะเชื่อใครดีสัมมาอมาตย์ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเวลาเจอกับใครอย่าไปคิดว่าเขาเหนือกว่าเราถ้าคิดว่าเขาเหนือกว่าเราปมด้อยเราจะเกิดเวลาเจอกับใครอย่าไปคิดว่าเขาต่ำกว่าเราถ้าคิดว่าเขาต่ำกว่าเราอีโก้จะเกิดให้คิดอย่างไรเสมอกันพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าคิดว่าเขาเหนือกว่าเราอย่าคิดว่าเขาต่ำกว่าเราอย่าคิดว่าเขาเสมอกับเราแล้วให้คิดยังไงอ่ะถ้าคิดว่าเสมอกันจะเกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันขึ้นตกลงท่านให้คิดอย่างไรทราบไหมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดท่านให้คิดว่าทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เขาก็เป็นทุกข์อยู่เต็มที่แล้วอย่าไปเพิ่มทุกข์ให้เขาเราก็เป็นทุกข์อยู่เต็มที่แล้วอย่ามาเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเฉพาะขันห้าของเราเนี่ยมันก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายกับขันห้าของคนอื่นตรงนี้ก็ฝากสำหรับเมืองของเราตรงนี้ดูแลพระเจ้าจิตตราชพยายามหูหนักๆไว้นิดหนึ่งอย่าหูเบาเวลาใครเข้ามารายงานอะไรดูให้ดีเอาให้หลักปฏิบัติก่อนจบเหลือเวลานิดเดียวก่อนที่จะจบตรงนี้หลักปฏิบัติที่จะให้ไว้วันนี้คนที่เป็นทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะอะไรทราบไหมทุกข์เพราะคิดผิดก็แล้วกันสรุปง่ายๆคนทุกข์เพราะคิดผิดคนทุกข์เพราะคิดผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพทุกขังอุปัจจคุงคนจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นที่ถูกต้องถูกตรงคนที่เป็นทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะคิดผิดหลักปฏิบัติง่ายๆขอมือซ้ายกำมือซ้ายขึ้นมานักร้องยังขอมือวันนี้พระขอมือนิดนึงเอาหัวแม่มือขึ้นมาตัวหัวแม่มือเป็นตัวแทนความคิดคนเป็นทุกๆวันนี้ทุกเพราะคิดผิดนิ้วชี้มือขวาชี้ไปที่หัวแม่มือด้านซ้ายว่าตามจงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นความประพฤติจงระวังความประพฤติเพราะความประพฤติจะกลายเป็นความเคยชินเคยชินไปนิ้วกลางแล้วหนูยังชี้หัวแม่มืออยู่จงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นชัดเจนมากเลยจ้ะจงระวังสันดานเพราะสันดานจะกำหนดชะตากรรมตลอดชีวิต
ตกลงที่เรามีชะตากรรมแบบนี้เพราะเรามีอะไรสันดานแบบนี้ที่เรามีสันดานแบบนี้เพราะมีนิสัยที่มีนิสัยแบบนี้เพราะมีความเคยชินที่มีความเคยชินแบบนี้เพราะมีที่มีความประพฤติแบบนี้เพราะมีความคิดเพราะนั้นเวลาแก้ที่ไหนแก้ที่ความคิดจับความคิดให้ทันเวลาความคิดเกิดดูว่าความคิดนี้เบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเป็นไปเพื่อสร้างปัญหาไหมเป็นไปเพื่อความวุ่นวายไหมนักปราชญ์ติเตียนไหมถ้าเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อความวุ่นวายเป็นไปเพื่อสร้างปัญหานักปราชญ์ติเตียนให้ทำอย่างไรกับความคิดสลัดทิ้งแต่ถ้าความคิดที่เกิดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเป็นไปเพื่อสิ้นปัญหานักปราชญ์สรรเสริญให้คิดให้จบแล้วปฏิบัติทันทีจดไม่ทันไม่เป็นไรหรอกหนังสือหักหอกเป็นดอกไม้ข้างล่างเขาขายอยู่จ้ะก็ขออนุโมทนาใครสงสัยอะไรไหมจะถามอะไรไหมตกลงเรื่องความรู้สึกตัวเข้าใจใช่ไหมความคิดเข้าใจใช่ไหมความคิดกับความรู้สึกตัวเหมือนกันไหมยกมือขวาขึ้นมามองไปที่ท้องแขนบอกให้มันเจ็บเจ็บมันเจ็บไหมไม่เจ็บเอามือจับบิดมันแรงๆแล้วบอกอย่าเจ็บอย่าเจ็บมันเชื่อไหมบิดแรงๆตรงนี้ตอนนี้เป็นความคิดว่าเจ็บหรือเป็นความรู้สึกว่าเจ็บตัวนี้คือตัวความรู้สึกแต่เมื่อกี้เป็นตัวความคิดลองจับระหว่างความคิดกับความรู้สึกนิดเดียวจ้ะลองสมัดลืมสลัดมือแรงๆดิสลัดมือแรงๆ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 เร็วๆเร็วๆเร็วขึ้น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 เต็มที่เลยแรงๆเต็มที่หยุดหลับตาจับความรู้สึกที่ปลายนิ้วมือดูปุจฉารู้สึกยังไงชาวูบๆชาวูบๆเป็นความคิดหรือความรู้สึกเป็นความรู้สึกตกลงตัวความคิดกับความรู้สึกคนละตัวนะตอนนี้อยู่ที่นี่รู้สึกตัวให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันขอเจริญพรจ้ะ